สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ทางช่องสารธรรมจะเสนอเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตการเรียบเรียงประวัติหลวงปู่ผางค่อนข้างเป็นการยากลำบากเพราะเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์พระศรีปริยัติเวทีแห่งสำนักวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ผางเมื่อวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2528ณเมรุวัดอุดมคงคาคิรีเขตไว้ว่าการเรียบเรียงประวัติของท่านโดยละเอียดนั้นนับว่าเป็นการยากมากเพราะไม่มีผู้ใดทราบชีวประวัติของท่านโดยตลอดถึงแม้จะมีผู้สนใจตลอดจนนักเขียนทั้งหลายจะขอโอกาสกราบเรียนถามท่านท่านก็ไม่เทศให้ฟังจะมีก็เพียงครั้งคราวเท่านั้นที่ท่านเอ่ยถึงความเป็นมาในอดีตให้ฟังเพียงเล็กน้อยการเรียบเรียงจึงไม่สมบูรณ์แบบเรามารับฟังเรื่องราวของท่านด้วยกันนะครับชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงปู่ฝางจิตตคุตโตนามเดิมของท่านคือผางครองยุทธเกิดในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่5สิงหาคม2445ตรงกับวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน9ปีขานที่บ้านกุจเกษียรตำบลกุจเกษียรอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อทันโยมมารดาชื่อบัพพาครองยุทธมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน3คนคนแรกเป็นหญิงชื่อบางซึ่งบวชเป็นชีอยู่ที่วัดอุดมคงคาคิรีเขตคนที่2ชื่อคำแสนส่วนหลวงปู่เป็นคนสุดท้องบางแหล่งข้อมูลบอกว่าท่านเป็นบุตรคนที่2นะครับคุณตาของท่านชื่อศรีมงคลคุณยายชื่อเง่าสำหรับคุณตานั้นเคยเป็นกำนันตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งคุณตาและคุณยายมีบุตรธิดาสืบสกุลด้วยกัน3คนคนแรกก็คือคุณแม่บุพภาซึ่งเป็นโยมมารดาของหลวงปู่คนที่2คุณแม่ล้อมและคนที่3คุณแม่จอมเชื้อสายของท่านมักจะไม่ค่อยมีลูกมากอย่างมากก็มีลูกเพียง 2-3 คนเท่านั้นครอบครัวของท่านยึดอาชีพเกษตรกรรมคือทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกผักตามสภาพท้องถิ่นในสมัยนั้นเป็นหลักอาชีพอื่นเช่นค้าขายเป็นอาชีพรองการศึกษาทางโลกของหลวงปู่มีความรู้เพียงชั้นพออ่านออกเขียนได้เนื่องจากในสมัยที่หลวงปู่ยังเยาว์วัยอยู่นั้นพระราชบัญญัติปฐมศึกษายังไม่ได้มีการประกาศใช้ผู้ประสงค์จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนจะต้องขวนขวายเอาเองโดยการฝากตัวเข้าเป็นศิษย์วัดกับพระภิกษุที่อ่านออกเขียนได้แล้วให้ท่านสอนให้หลวงปู่มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรมถือความสัตย์พูดจริงทำจริงรักธรรมชาติชอบความสงบเมตตาสัตว์มีแนวความคิดสร้างสรรค์ชอบทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมปีพ.ศ. 2465บวชครั้งที่1ในปีพ.ศ. 2465เมื่อหลวงปู่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณีลูกผู้ชายชาวไทยในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายณวัดเคืองในบ้านเคืองในตำบลเคืองในอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอุปัชฌาย์ดวนคุตตสีโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีความรู้พอสมควรต่อมาเมื่อออกพรรษาจึงได้ลาสิกขาจากสมณเพศมาประกอบสัมมาชีพครั้นอายุได้23ปีก็ได้สมรสตามประเพณีกับนางสาวจันดีสายเสมาคนบ้านแดงหม้อตำบลแดงหม้ออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครองเรือนมาด้วยกันอย่างราบรื่นแต่ไม่มีบุตรสืบสกุลจึงได้ขอบุตรของญาติพี่น้องมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม
ชื่อนางบุญปรางครองยุทธบางแหล่งข้อมูลก็ว่าชื่อนางหนูพานเมื่อครั้งยังอยู่ในเพศคารวาสหลวงปู่เป็นคนขยันเอาจริงเอาจังกับการงานได้ประกอบสัมมาชีพโดยช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาบางครั้งก็เป็นพ่อค้าเรือใหญ่บรรทุกข้าวจากแม่น้ำมูลไปขายตามลำน้ำชีน้อยบางครั้งก็เป็นพ่อค้าวัวนำวัวไปขายที่เขมรต่ำหลวงปู่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างฐานะให้แก่ครอบครัวหลวงปู่ผางได้ใช้ชีวิตในเพศคารวาสเป็นเวลานานสามารถรอบรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและหมู่สัตว์ทั้งหลายบรรดามีในโลกเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็สับสนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นที่เดือดร้อนไม่สิ้นสุดหลวงปู่คงจะได้สั่งสมบุญบารมีมามากทำให้ท่านมองเห็นความไม่แน่นอนและความไม่มีแก่นสารในชีวิตทำให้จิตใจของท่านโน้มเอียงไปในทางแห่งความสงบท่านได้ทำทานเป็นการใหญ่โดยได้ให้เกวียนบัวบ้านไร่นาแก่ผู้อื่นสละทุกอย่างจนหมดสิ้นบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่ายกทรัพย์สินให้บุตรบุญธรรมก็คือนางบุญปรางคองยุทธซึ่งขนาดนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วพ.ศ. 2487บวชครั้งที่2หลังจากที่หลวงปู่ในเพศคารวาสได้บริจาคทานวัวควายไร่นาบ้านเรือนให้แก่ผู้อื่นจนหมดสิ้นแล้วก็หมดห่วงและได้หันหน้าเข้าหาพระธรรมดังนั้นประมาณปีพ.ศ. 2487เมื่ออายุได้ราว42ปีจึงได้ชวนนางจันดีผู้เป็นภรรยาออกบวชภรรยาได้บวชเป็นแม่ชีส่วนหลวงปู่ได้เข้าอุปสมบทในฝ่ายมหานิกายที่วัดคูขาดบ้านศรีสุขตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูศรีสุตตาภรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ไม่ปรากฏท่านได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่าจิตตคุตโตอันมีความหมายว่าผู้คุ้มครองจิตดีแล้วนับเป็นการบวชครั้งที่สองของหลวงปู่ตามประวัติของพระครูศรีสุตตาภรณ์ได้ระบุว่าท่านพระครูศรีได้เคยไปศึกษาปฏิบัติทางฝ่ายวิปัสสนาธุระในสำนักพระอาจารย์มั่นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในปีพ.ศ. 2461และในพรรษาต่อมาท่านได้ไปศึกษาปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดภูผากูดถ้ำคูหาวิเวกจังหวัดสกลนครแต่ในพรรษาถัดมาท่านเกิดอาพาธด้วยโรคไข้ป่าจึงกลับมารักษาตัวและจำพรรษาที่วัดบ้านคูขาดซึ่งแสดงว่าท่านพระครูศรีสุตตาภรณ์นั้นเป็นศิษย์ยุคต้นๆสายมหานิกายของท่านพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นดังนั้นเมื่อท่านได้ทำการอุปสมบทให้กับพระภิกษุผางแล้วท่านก็อยากให้พระภิกษุผางได้เข้าศึกษาและปฏิบัติพระกรรมฐานตามแบบอย่างที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นในครั้งก่อนแต่ท่านก็ทราบดีว่าการจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นไม่ใช่ว่านึกอยากจะเข้าไปกราบขอถวายตัวเป็นศิษย์นั้นจะทำได้โดยตามชอบใจเพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคร่งครัดเรื่องการคัดเลือกศิษย์เป็นอย่างยิ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นศิษย์ของท่านก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเป็นอย่างดีเสียก่อนในพรรษาแรกของหลวงปู่ฝางท่านจำพรรษาที่วัดคูขาดโดยท่านพระครูศรีสุตตาภรณ์ได้อบรมสั่งสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเบื้องต้นประจวบกับในปีนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสท่านพำนักอยู่ที่จังหวัดอุบลเกิดอาพาธหนักถึงขนาดฉันอาหารไม่ได้ต้องถวายอาหารทางเส้นเลือดท่านจึงเรียกพระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าไปปรึกษาหารือเพื่อหาทางบำบัดโรคในทางธรรมปฏิบัติพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโม
ซึ่งเป็นสัตธิวิหาริกธรรมอันดับ2ของสมเด็จจึงได้มาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออุปถัมภ์สมเด็จโดยได้พำนักอยู่ที่วัดป่าสัตว์สำราญอำเภอวารินชำราบปีนั้นเป็นปีเดียวกับที่พระมหาปิ่นปัญญาพโลน้องชายของท่านซึ่งได้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ 5,000 ษาได้กลับมาจังหวัดอุบลเนื่องจากอาพาธด้วยโรคปอดรักษาไม่เท่าเราจึงเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมื่อพระครูศรีสุตตาภรณ์ได้พิจารณาดังนั้นแล้วเมื่อออกพรรษาในปีพ.ศ. 2487จึงได้แนะนำให้พระภิกษุผางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาปโลณวัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดธรรมยุตินิกายพ.ศ. 2488ยัตติเป็นธรรมยุตเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ได้รับพระภิกษุผางไว้ในสำนักแล้วท่านก็เห็นว่าเพื่อความสะดวกในการที่พระภิกษุผางซึ่งเป็นพระมหานิกายจะประกอบสังฆกรรมกับหมู่คณะจึงดำเนินการให้พระภิกษุผางยัตติเป็นธรรมยุตในวันที่7กุมภาพันธ์2488ณวัดทุ่งสว่างบ้านโนนใหญ่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูพินิจศิลคุณพระมหาอ่อนเจ้าคณะอำเภอเขื่องในเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาทรายเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อหลวงปู่ผางได้รับการยัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตินิกายแล้วท่านก็เข้ารับการอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักท่านพระอาจารย์สิงห์ต่อไปต่อมาพระมหาปิ่นที่ได้อาพาธด้วยโรคปอดเมื่อกลับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาอยู่ที่อุบลรักษาอยู่ 2,000 ษาไม่หายและได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2489เมื่อจัดงานศพพระมหาปิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ก็กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่ท่านพระอาจารย์สิงห์จะออกจากวัดป่าแสนสำราญไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นท่านได้แนะนำให้พระภิกษุผางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านดังนั้นพระภิกษุผางจึงประสงค์จะไปรับโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ณเสนาสนะป่าบ้านหนองผือพ.ศ. 2489ทุดงไปหาท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่จึงทุดงจากจังหวัดอุบลราชธานีเลียบฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปทางจังหวัดมุกดาหารและนครพนมแวะกราบนมัสการพระธาตุพนมและจาริกไปยังจังหวัดสกลนครโดยการเดินเท้าตลอดเส้นทางหากพบสถานที่แห่งใดเหมาะสมแก่การภาวนาและมีหมู่บ้านที่จะบิณฑบาตได้อยู่ไม่ไกลนักท่านก็จะพักสักระยะแล้วเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงภูผาสางหลวงปู่หลงทางอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายวันจนไม่ได้ฉันอาหารใดๆเลยร่างกายจึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มทีแต่ทว่าท่านไม่เคยย่อท้อมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะไปฟังธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามก็อาศัยแต่ฉันน้ำในกาไม่ใช่ฉันจนอิ่มคือจิบเอาทีละน้อยๆอดอาหารหลายๆวันก็เคยอดมาแล้วกลัวทำไมยิ่งอดยิ่งภาวนาดีจิตใจจึงมีความอิ่มเอิบปิติในธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีความเบิกบานตลอดเวลาแต่เมื่อนานวันเข้าน้ำในกาก็หมดไปเอ้าน้ำหมดไปแล้วจะทำอย่างไรดีเดินแวะขึ้นป่าลงหุบเขาตรงไหนที่พอจะมีน้ำบ้างน้ำสักหยดก็ไม่มีล้าก็ล้าเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวฉันน้ำปัสสาวะตัวเองนี่แหละเมื่อหลงป่าอยู่นานหลายวันต่อมาแม้กระทั่งน้ำปัสสาวะ
ก็ไม่มีให้ฉันร่างกายของท่านขาดน้ำและอ่อนเพลียต้องแบกบริขารทั้งบาตรกรดและกาน้ำร่างกายยามนี้ถือหรือแบกอะไรมันช่างหนักไปหมดตายแน่ๆตายอยู่กลางป่านี้แน่ๆเราทอดอะไรตายอยากตายก็ตายจะตายทั้งทีอย่าให้ร่างกายเน่าทิ้งเสียเปล่าปักกรดนั่งภาวนากลางทางเสือทางช้างป่าผ่านนี่แหละในยามพลบค่ำของคืนเดือนงายท่านจึงได้ปักกรดภาวนาณสถานที่อันเหมาะสมกลางดึกคืนนั้นเองหลังจากไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ภาวนาอยู่ในกรดด้วยคิดว่าตนเองคงจะต้องตายในคราวนี้แน่นอนจึงลำพึงในใจว่าคราวนี้เป็นคราวที่เราจนตรอกจนมุมแล้วหลงทางอยู่กลางป่ากลางดงคนเดียวไม่มีใครมาช่วยคงต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางป่านี้แน่ๆได้ยินว่าในป่าเขามีเทวบุตรเทวดาอยู่มากทำไมไม่เห็นมาช่วยบ้างไม่สงสารพระธุดงค์ผู้หลงทางกลางป่าบ้างหรือบุญกุศลเราคงหมดแค่นี้เอาละตายก็ตายคิดก็ตายไม่คิดก็ตายคิดไปให้มากเรื่องทำไมนั่งภาวนาสละตายที่ตรงนี้แหละคิดได้ดังนั้นแล้วท่านจึงนั่งภาวนาโดยนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จนจิตสงบตั้งมั่นเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจนกระทั่งได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งกระโจนมาชนกรดดังโครมครามถึง3ครั้งจนกรดแทบพังเมื่อเปิดกรดออกมาก็พบกับเสือโคร่งลายพาดกรตัวใหญ่ยืนจังก้าจ้องหน้าท่านแบบจะกินเลือดกินเนื้อเสือยืนอยู่ห่างไปประมาณ 3-4 วาจึงมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นคืนเดือนเพ็ญแม้จะเผชิญกับสภาวะการวิกฤตแต่ท่านกลับมีจิตใจห้าวหาญไม่เกรงกลัวดีละไหนๆก็ถึงที่ตายอยู่แล้วจะตายทั้งทีร่างกายนี้จะได้ไม่ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปเปล่ามีผู้มาเก็บซากศพให้ก็ดีแล้วเราจะเดินเข้าไปให้เสือกินทั้งบริขารนี่แหละว่าแล้วท่านก็เดินเข้าไปหาเสือตัวนั้นโดยไม่ได้สะทกสะท้านต่อความตายใดๆเอ้ามากินมาให้กินแล้วกินให้หมดเด้ออย่าให้เหลือซากมันสิเน่าเหม็นเอ้ามากินมารีบมากินสิเรามาให้กินแล้วกินให้หมดนะอย่าให้เหลือซากมันจะเน่าเหม็นทิ้งเปล่าๆหลวงปู่พูดไปแล้วก็เดินเข้าไปหาเสือเดินเข้าไปเรื่อยๆแต่เจ้าเสือมันกลับถอยหลังกรูดมันหันหลังให้แล้ววิ่งไปข้างหน้าแล้วหันกลับมาจ้องมองอีกท่านเดินตามไปจะให้มันกินเสือมันก็วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆท่านก็เดินตามไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้อยู่จนสว่างเสือตัวนี้ก็หนีเข้าป่าไปอ๋อจะมาส่งกันก็ไม่บอกถ้าไม่กินเราก็รีบหนีเข้าป่าไปเสียเดี๋ยวนายพรานเขาไม่เห็นเขาจะยิงเอาให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดปรากฏว่าการที่ท่านเดินตามเสือเพื่อจะให้มันกินอยู่จนสว่างทำให้ออกจากป่ามาถึงไร่ของชาวบ้านหลวงปู่จึงบิณฑบาตได้อาหารมาฉันไม่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งในป่าแห่งนี้ภาวนาปฏิบัติธรรมในถ้ำลึกที่ผาเสด็จจากนั้นท่านได้ทุดงต่อจนกระทั่งถึงดงพญาเย็นผาเสด็จไปนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำลึกถึง8วัน8คืนก่อนจะเข้าไปนั่งภาวนาในถ้ำนี้ชาวบ้านที่ทำไร่อยู่ในถิ่นนั้นได้ห้ามไม่ให้ท่านลงไปนั่งในถ้ำลึกเพราะอากาศในถ้ำนั้นเย็นจัดเขาบอกว่า7วันก่อนมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักและได้มรณภาพในถ้ำนั้นเมื่อเขาได้เล่าให้ท่านฟังดังนั้นแล้วท่านก็ยังคงยืนยันว่าจะต้องลงไปภาวนาให้ได้จึงเตรียมตัวเข้าไปในถ้ำเมื่อเข้าไปพักในถ้ำท่านพบว่าอากาศหนาวมากเย็นจัดดังคำบอกเล่าหลวงปู่ผางนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ได้4วันก็เกิดเป็นไข้ท่านเล่าว่าคงจะเป็นเหมือนดังที่คุณโยมคนนั้นบอกไว้พยายามนั่งภาวนาไปจนครบ7วันไข้ก็ยิ่งจับหนักพอครบวันที่8มีอาการอ่อนเพลียมากแต่ก็ยังคงออกเที่ยวบิณฑบาตได้มะละกอสุกมาลูกหนึ่งนึกอยากจะฉันมะละกอสุกลูกนั้นจึงฉันจนหมดในใจตอนนั้นท่านว่าจะเป็นตายร้ายดีอะไรก็ตาม
ก็ให้เป็นแล้วแต่บุญแต่กรรมหลังจากฉันมรกตสุกไปแล้วไม่นานท่านก็ปวดท้องถ่ายหนักเมื่อถ่ายแล้วท่านก็รู้สึกอาการไข้ได้หายไปมีเรี่ยวแรงกำลังเกิดขึ้นท่านได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันจากนั้นมุ่งหน้าเดินทุดงไปทางจังหวัดเลยไปนั่งภาวนาตามถ้ำตามภูเขาหลายแห่งเช่นถ้ำผาปู่ภูกระดึงเป็นต้นสมัยนั้นที่ภูกระดึงผู้คนยังไม่มีมากท่านไปพักภาวนาอยู่ระหว่างกึ่งกลางทางขึ้นภูกระดึงในปัจจุบันในสมัยนั้นหมู่บ้านสีฐานซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ปากทางขึ้นภูกระดึงมีชาวบ้านอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนการโคจรบิณฑบาตลำบากมากอากาศหนาวจัดสัตว์ป่าต่างๆมีเยอะแยะเช่นเสือช้างเป็นต้นเมื่อหลวงปู่ลงจากภูกระดึงเพื่อออกไปบิณฑบาตอย่างบ้านสีฐานบางครั้งเคยไปเจอเสือรอยเท้าใหญ่ขนาดคืบกว่ามันนั่งอยู่ระหว่างทางช่องแคบท่านได้พูดกับมันบอกว่าขอผ่านทางไปด้วยเถอะพยัคฆ์ขาเอ๋ยหลวงพ่อจะไปบิณฑบาตมาฉันอย่ามานั่งกีดกันหนทางเลยไม่นานเจ้าเสือตัวนั้นก็ลุกหนีไปแล้วไม่เคยจะกลับมาให้เห็นอีกเลยอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณนี้แหละหลวงปู่นั่งภาวนามาหลายวันรู้สึกว่าอ่อนเพลียจะปวดตามร่างกายมากนึกอยากจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่จึงเดินไปตามชายเขาท่านบอกว่าเมื่อเดินไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นเวลาบ่ายสามโมงเศษท่านไปนั่งพักอยู่ใกล้หนทางเห็นชาวบ้านเขาเดินทางผ่านมาก็เลยถามเขาว่าหมู่บ้านนี้มีคนชื่อเท่าเสือไหมทั้งที่ท่านไม่รู้จักเท่าเสือนั้นเลยชาวบ้านก็บอกว่ามีอันว่าเท่าเสือนั้นเป็นนายพรานที่ชำนาญป่าแถบนั้นมากเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหลวงปู่จึงบอกชาวบ้านว่าเมื่อกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วช่วยบอกเท่าเสือให้มาหาท่านด้วยชาวบ้านเมื่อกลับถึงหมู่บ้านแล้วก็รีบบอกพ่อเสือพ่อเสือก็ได้ออกมาพบหลวงปู่พอมาถึงท่านก็ถามว่าเจ้าชื่อเท่าเสือแม่นบ่เท่าเสือก็ตอบว่าแม่นค่อยนี่แหละชื่อเท่าเสือหลวงปู่จึงบอกเท่าเสือว่าเออเท่าเสือเอ๋ยไปหอบฟางมาให้จักมัดใหญ่ๆแน่แล้วพ่อเท่าเสือก็ไปหาฟางมาโดยเอาผ้าขาวม้ารัดมาถวาย1มัดหลังจากที่เท่าเสือถวายฟางมัดหนึ่งแก่หลวงปู่แล้วท่านก็บอกเท่าเสืออีกว่าช่วยหาที่พักให้จักบ่อนแน่บ่อนไดสิดีเท่าเสือนั้นแกเป็นนายพรานสันดานดื้อยังมีอยู่อยากรู้ว่าหลวงพ่อนี้จะดีเด่นแค่ไหนถ้าไม่แน่ก็จะให้เสือมันจัดการเป็นอาหารในคืนนั้นพ่อเท่าเสือก็ยกมัดฟางขึ้นพาดบ่าเดินนำหน้าหลวงพ่อไปเดินทางไปตามซอกเขาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงที่หนึ่งซึ่งเป็นช่องแคบกว้างพอกางกดได้เท่านั้นพ่อเท่าก็วางมัดฟางลงห่างจากที่นี้ไปประมาณ2เส้นมีแอ่งน้ำเป็นหลุมขนาดพอลงนอนได้มีน้ำอยู่หลุมนี้เป็นที่สัตว์ป่าทั้งที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายลงมากินน้ำเป็นประจำทุกวันพ่อเท่าปูฟางจัดที่ถวายแล้วก็ลากลับหลวงพ่อเริ่มกางกรดทันทีพอพบค่ำใกล้จะมืดแล้วพลางก็นึกว่าคืนนี้อีกแล้วน้อคงจะพอมีอันหยังจักอย่างไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมโนภาพมันจึงคิดไปอย่างนั้นเมื่อกางกรดเสร็จท่านก็เข้าไปในกรดนั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเข้าสมาธิจนถึงเวลาทุ่มเศษก็นึกจะจำวัดพักผ่อนในคืนนี้เพราะว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากพอเอนกายลงครู่เดียวกำลังจะงีบหลับไปก็มีเสียงมาเตือนว่าระวังเน้อกิ้งกือใหญ่ท่านก็ผวาตื่นขึ้นมาทันทีนึกอยู่ว่าอะไรหนอสัตว์ชื่อนี้ความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวขวัญนี้ดีฟอร์ก็มาเกิดขึ้นตามปกติวิสัยของมนุษย์ทั่วไปท่านก็เลยจำวัดไม่ได้เอาละจะเป็นอย่างไรคืนนี้กูต้องผจญภัยจะเป็นตายอย่างไรแล้วแต่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมจะกรุณาแล้วท่านก็นั่งภาวนาไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากฝั่งที่ปูพื้นบริเวณนอกกรดเสียงดังควักควักเสียงเหมือนตัวปลวกกินฟางท่านก็เลยหยุดภาวนาแล้วใช้มือลูบจับผ้ามุ้งกดรอบๆตัวก็เลยไปเจอแมลงบุ้งกิ้งกือใหญ่มาหึมาม้วนวงรอบมุ้งกดค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะรวบรัดตัวท่าน
หลวงปู่จึงตกลงตัดสินใจเปิดมุ้งออกดูก็เห็นงูตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าข้างไหนเป็นหัวข้างไหนเป็นหางเมื่อเห็นดังนั้นทีแรกท่านนึกจะเปิดมุ้งกระโดดข้ามมันวิ่งหนีไปแต่กลับได้สติขึ้นมาและนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งว่าถ้ากลัวผีให้เข้าไปอยู่ที่ป่าช้าถ้ากลัวช้างเสืองูสัตว์ดุร้ายให้เข้าไปอยู่ใกล้สัตว์เหล่านั้นพอคิดได้แล้วท่านก็ตกลงใจนั่งสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งไก่ป่าเริ่มขันเสียงชะนีกูร้องก้องไพรวันใหม่ก็มาถึงแสงสว่างเจิดจ้าหลวงปู่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรจิตใจก็สบายแล้วท่านก็ออกบิณฑบาตได้ภัตตาหารพอสมควรแล้วก็กลับคืนที่พักวันนั้นพ่อเฒ่าเสือพร้อมด้วยลูกหลานชาวบ้านก็นำอาหารออกไปถวายพอได้โอกาสจึงถามขึ้นว่าเป็นจังใดหลวงพ่อคืนนี้มีหยังมารบกวนบ่หลวงพ่อจึงตอบว่าบ่มีหยังนานอกจากสัตว์ต่างๆพากันลงมากินน้ำเท่านั้นพ่อเฒ่าเสือก็เกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะสถานที่แห่งนั้นมีอาถรรพ์มากแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อพักอยู่คืนต่อมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกท่านพักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วก็ออกทุดงต่อไปอีกจนพบท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นณเสนาสนะป่าบ้านผือในที่สุดพ.ศ. 2489ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นพุทธัตตะเถระต่อมาจึงได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นพุทธัตโตเกิดความเริ่มใสได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้เข้าอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านผือนาในอยู่เป็นเวลาอันสมควรท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวสำหรับประวัติของหลวงปู่ผางในช่วงที่อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นนั้นนะครับบางแหล่งข้อมูลได้ระบุว่าหลวงปู่ได้ออกทุดงไปกับพระอาจารย์มั่นด้วยซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเมื่อสอบทานกับประวัติท่านพระอาจารย์มั่นได้ความว่าพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงครั้งสุดท้ายเมื่อคราวออกทุดงจากวัดป่าบ้านนามนมายังวัดป่าบ้านผือนาในในปีพ.ศ. 2487ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลวงปู่ผางเพิ่งจะออกบวชครั้งที่2และจำพรรษาอยู่ที่วัดคูขาดจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านผือแล้วท่านไม่ได้ออกทุดงอีกเลยจนท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2492ซึ่งข้อมูลนี้ได้นำมาจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นฉบับสมบูรณ์โดยพระอาจารย์วิริยังสิรินทโลเป็นผู้เขียนสำหรับหลวงปู่ผางได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นในปีพ.ศ. 2489ซึ่งเป็นเวลาที่พระอาจารย์มั่นไม่ได้ออกทุดงแล้วฉะนั้นจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับห้วงเวลาที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ระบุว่าหลวงปู่ผางได้ออกทุดงกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นห้วงเวลาใดแม้จะไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ถึงห้วงเวลาดังกล่าวแต่เพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีผู้พบข้อมูลใหม่ที่สามารถระบุเวลาที่หลวงปู่ผางออกทุดงกับท่านพระอาจารย์มั่นได้จึงขอนำข้อมูลดังกล่าวเอามาแสดงไว้ดังนี้ทุดงกับหลวงปู่มั่นภายหลังออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตได้พาคณะออกเดินทุดงและครั้งนี้หลวงปู่ผางได้ติดตามไปด้วยข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่หลวงปู่มั่นเคยนำมาสอนหลวงปู่ผางได้จดจำเป็นอย่างดีเยี่ยมพยายามจดจำปฏิปทาในการดำรงชีพเพศสมณะต่อไปท่านได้พาไปพักตามเงื้อมผาป่าดงท่ามกลางดงเสือดงช้างหลวงปู่มั่นเคยสอนเสมอว่าถ้าจิตใจเรามันยังทำไม่ดีอยู่ก็ให้เอาเสือเอาช้างนี่แหละมาแก้นิสัยสันดานเราสัตว์พวกนี้เป็นครูฝึกที่ดีกว่าอะไรเสียอีกสมัยที่หลวงปู่ผางท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังว่า
หลวงปู่มั่นนี่แหละเป็นพระที่ประเสริฐท่านล้นด้วยปัญญาบารมีทุกอย่างยามไปปักกรดอยู่กับท่านถ้าได้ยินเสือร้องอยู่ในที่ไกลๆแต่ไม่ค่อยเห็นตัวเสือมันร้องรอบๆด้านคล้ายกับว่ามันเป็นกองร้อยลาดตระเวนคอยปกปักรักษาอยู่ยามให้เสียงเสือก็ไม่มารบกวนจิตแต่อย่างใดความจริงก็เป็นเพราะพวกเรายิ่งภาวนาหนักไปเท่านั้นบางคนกลัวเสือมากไม่ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาก็ละง่วงก็ไม่ง่วงนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างทำอยู่อย่างนั้นตลอดคืนตลอดแจ้งแรกเลยทีเดียวได้ยินเสือร้องทุกคืนขี้แข็งคาท้องเลยเป็นหลายๆวันนะมันไม่ยอมถ่ายท้องพอเวลามันปวดมันมักจะปวดยามเสือร้องเสียด้วยพอกลัวมากๆความปวดโน่นเจ็บนี่พลอยหายไปหมดเป็นอันว่าผ่านไปอีก1คืนกับ1วันเมื่อพูดถึงความกลัวแล้วมันที่สุดกันเลยนะหลวงปู่พางเคยปรารภกับลูกศิษย์เสมอๆว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์สิงห์เป็นครูบาอาจารย์ที่เสียสละมากที่สุดทุกทรมานมากที่สุดลำบากลำเค็ญมากที่สุดหายากในพื้นพิภพปัจจุบันหลังจากหลวงปู่ผางได้รับธรรมะแล้วแนวทางก็เป็นอุบายธรรมพอสมควรแล้วท่านก็ได้กราบอำลาพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงต่อไปโดยลำพังคุณดำรงผู้ระยะได้เขียนไว้ในบทความเรื่องหลวงปู่ผางจิตตคุตโตเทพเจ้าแห่งภูผาแดงไว้ตอนหนึ่งดังนี้คุณดำรงได้รับคำบอกเล่าจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นท่านได้พบกับผู้เขียนบนรถโดยสารและได้เล่าเรื่องหลวงปู่ผางให้ฟังว่าความจริงหลวงพ่อท่านเล่าว่าจะบวชเพียงชั่วคราวให้หายจากความทุกข์ที่เข้ามากัดกินจิตใจของท่านและทดแทนน้ำนมแม่เท่านั้นเมื่อรักษาจิตใจพอสงบระงับลงได้แล้วท่านก็จะสึกแต่ภายหลังที่ได้พบกับหลวงปู่มั่นได้รับธรรมะที่มาสะกิดใจท่านในขณะนั้นแล้วนำไปภาวนาดูโดยตั้งใจว่าถ้าไม่เป็นจริงไม่คลายทุกข์ได้จริงก็จะสึกแต่ถ้าสามารถแก้ไขจิตใจของท่านได้และรู้เหตุผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้ท่านจะไม่สึกจะขอตายในผ้าเหลืองและจะขอปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นสั่งสอนไม่ให้ด่างพร้อยเลยสักข้อเดียวคงเป็นเพราะธรรมะเกิดขึ้นในใจท่านนี่เองจึงทำให้หลวงปู่ผางทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อมาจนมีกำลังจิตเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายตามหาสถานที่ในนิมิตคืนหนึ่งหลวงปู่ได้นิมิตไปว่าได้ขี่ม้าขาวไปทางจังหวัดขอนแก่นได้เห็นสถานที่ต่างๆเลยไปจนถึงอำเภอมัญจาคีรีแล้วม้าขาวก็หยุดให้ท่านลงรุ่งเช้าขึ้นท่านจึงได้อำลาพระอาจารย์มั่นออกทุดงไปตามนิมิตนั้นทันทีได้ท่องเที่ยววิเวกไปแต่ผู้เดียวในป่าเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาหนึ่งปีพุทธศักราช2491ปีนี้ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบัลลังก์ศิลาทิพย์ตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นเวลา1พรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้ทุดงต่อไปยังภูเขาผาแดงอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นทิวเขาที่ไม่มียอดเขาสูงและเป็นเทือกเขาที่อยู่ต่อลงมาทางทิศใต้ของเทือกเขาภูเมงซึ่งเป็นภูเขาใหญ่มียอดเขาสูงและกั้นแดนระหว่างอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิบนภูผาแดงนี้เดิมทีเดียวเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าดุร้ายมากมายนานาชนิดเช่นเสือช้างหมีงูและสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีพิษร้ายนักมีพูดผีปีศาจดุร้ายป่าติดเป็นพืชไปบริเวณโดยทั่วไปร่มเย็นปราศจากสิ่งรบกวนให้จิตใจได้ว้าวุ่นสงบวิเวกดีเหมาะแก่สมณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมภายในเทือกเขามีรูน้ำซึมขึ้นมาจากใต้ดินออกทั้งปีแล้วไหลลงไปสู่หนองน้ำเชิงเขาจนเกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2-3 แห่งและเชื่อกันว่าที่รูน้ำแห่งนี้มีปลาไหลเผือกขนาดตัวใหญ่มากอาศัยอยู่สถานที่นี้ในอดีตเป็นโบราณสถานเก่าแก่ชาวบ้านแถบนี้จึงเชื่อกันว่า
เป็นสถานที่ลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคนหรือพระรูปใดสามารถเข้าไปอยู่ได้ภูผาแดงนี้เว้นจากนายพรานล่าสัตว์แล้วยากนักที่ชาวบ้านจะขึ้นไปถึงขนาดว่าเข้าไปหาของป่าชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะอยู่จนถึงเวลาบ่ายต้องรีบกลับลงจากภูผาแดงหลวงปู่ผางเมื่อทุดงมาถึงบริเวณนี้ที่นั่นท่านได้พบถ้ำกงเกวียนซึ่งเป็นถ้ำลึกลับอยู่บนภูผาแดงไม่มีใครทราบว่าถ้ำแห่งนี้เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะสิ้นสุดที่ตรงไหนหลวงปู่ผางได้ใช้พรานหินบริเวณปากถ้ำแห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาและในเวลาต่อมาท่านได้ทราบจากนิมิตว่าที่นี่มีโครงกระดูกของท่านแต่อดีตชาติถูกฝังไว้เพราะเมื่อชาติก่อนท่านได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังสร้างพระเจดีย์ค้างอยู่พอตกมาถึงชาตินี้ด้วยจิตใจอันตั้งมั่นที่จะสร้างพระเจดีย์ให้สำเร็จทำให้เกิดเป็นนิมิตต่างๆดลใจให้ท่านมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อสานต่อปณิธานที่ค้างมาตั้งแต่ชาติก่อนพระอาจารย์มหาสีทนกาญจโนย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนณที่เชิงภูผาแดงที่ซึ่งมีน้ำพุผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วเกิดเป็นหนองน้ำนั้นเป็นที่ตั้งของวัดดูนซึ่งอยู่ห่างจากถ้ำกงเกวียนบนภูผาแดงที่หลวงปู่ผางมาเป็นภาวนาไปประมาณ1กิโลเมตรบริเวณนี้แม้จะเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับชาวบ้านแต่สำหรับพระป่ากรรมฐานอย่างพระอาจารย์มหาสีทนกาญจโนวัดสมศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหนึ่งในกองทัพธรรมของพระป่าแห่งภาคอีสานลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตสิโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมแล้วพื้นที่แบบนี้สำหรับท่านถือเป็นสัปปายะชั้นดีที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งในปีพ.ศ.2482นับเป็นปีแรกที่ท่านได้ทุดงจากจังหวัดนครราชสีมาและจำพรรษาณบริเวณดังกล่าวหลวงพ่อสีทนก็ได้พาชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านคือหมู่บ้านดอนแก่นเทาหมู่บ้านโศกใหญ่และหมู่บ้านโศกน้ำขุ่นซึ่งเป็นหมู่บ้านด่านหน้าก่อนที่จะมาถึงวัดดูนช่วยกันสร้างศาลาลงฉันพร้อมด้วยกุฏิให้ท่านหนึ่งหลังวัดดูนนั้นแท้จริงแล้วจะมีสภาพเป็นเพียงสำนักสงฆ์ก็ตามแต่ชาวบ้านก็เรียกสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อสีทนว่าวัดโดยเรียกชื่อว่าวัดดูนและต่อมาหลวงพ่อสีทนก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอุดมคงคาคิรีเขตอันมีความหมายตรงกับความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อมว่าวัดที่มีน้ำอันอุดมสมบูรณ์และภูเขาเป็นอนาเขตเมื่อแรกที่หลวงปู่ผางทุดงมายังภูผาแดงนั้นแม้ท่านทั้งสองจะปฏิบัติธรรมอยู่ในบริเวณที่ห่างกันเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็เหมือนว่าพระกรรมฐานทั้ง2 องค์นี้จะนั่งหันหลังให้กันเพราะต่างองค์ต่างนั่งภาวนาในที่ของตนคือหลวงปู่ผางอยู่ในถ้ำกงเกวียนบนเขาส่วนพระอาจารย์มหาสีทนอยู่วัดดูนบริเวณเชิงเขาอยู่มาวันหนึ่งเป็นเวลากลางคืนชาวบ้านต้องเกิดตระหนกตกใจกันทั่วหมู่บ้านเพราะบนดอยภูผาแดงได้บังเกิดแสงสว่างอันประหลาดซึ่งทอแสงเป็นรัศมีกว้างปกคลุมภูผาแดงโดยทั่วไปสีแสงนั้นงดงามยิ่งนักมองดูแล้วเย็นจิตเย็นใจอย่างประหลาดต่างก็ประหลาดใจไปตามๆกันเพราะตั้งแต่เกิดมาลืมตามองเห็นภูผาแดงก็ไม่เคยเห็นสีแสงอย่างเช่นคืนนี้และแสงที่เป็นรัศมีที่น่าอัศจรรย์นี้ก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้คัดเลือกผู้ชายใจแก้วกล้าได้กลุ่มหนึ่งเดินทางขึ้นดอยหรือภูผาแดงซึ่งไม่ยากในการค้นหาที่มาของแสงประหลาดเพราะเป็นภูเขาลูกเล็กๆเตี้ยๆเมื่อทุกคนขึ้นไปถึงก็พบกับหลวงปู่ผางพระที่เคยออกรับบาตรโปรดพวกเขานั่นเองชาวบ้านแสนจะดีใจที่ได้พบผู้วิเศษด้วยศีลธรรมและเป็นพระสงฆ์ที่มีความสงบเสงี่ยมอันหาได้ยากดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมกันนิมนต์ให้ท่านไปจำพรรษาที่วัดดูนซึ่งอยู่ที่เชิงเขาสำหรับเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตในคลิปนี้
ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องสารธรรมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองครับ